สวัสดีครับพบกับรายการกระดาษคำตอบกสนเช่นเคยนะครับวันนี้บทเรียนที่เราจะพูดถึงก็เป็นเรื่องของเซลล์นะครับจะเป็นเซลล์ที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับออขอกล่าวย้อนไปนิดนึงนะครับว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเซลล์แล้วก็องค์ประกอบของเซลล์นะครับบางบางส่วนไปแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อองค์ประกอบของเซลล์ที่เหลือนะครับโดวยวันนี้จะเน้นเป็นในเรื่องของออร์แกเนลที่ ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็เรื่องของนิวเคลียสเราก็เรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับทบทวนนิดนึงนะครับคราวที่แล้วนะครับออแกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะครับก็อย่างเช่นเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมกอ์จีบอดี้ไลโซโซมแวคิโอพลาสติดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มของห่อหุ้มส่วนต่างๆของเซลล์ไว เราก็พูดถึงผนังเซลลที่จะพบในเซลล์บางชนิดเท่านั้นอย่างเช่นเซลล์พืชเป็นต้นนะครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องของออกร์แนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ๊ะคำออกร์แนวแปลว่าอะไรออกร์แนวก็คือเป็นเหมือนกับอวัยวะที่อยู่ภายในเซลนะครับมีหน้าที่ต่างๆกันนะครับเรามาดูออกร์แนวตัวแรกสำหรับวันนี้นะครับเป็นออกร์แนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะะตัวแรกก็คือเออจ้าตัวไรโบโซมครับ ไรโบโซมนะครับเป็นออกรแนวที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะภายในไรโบโซมจะประกอบไปด้วย RNA แล้วก็โปรตีนรวมกันอยู่นะครับไรโบโซมจะมี2หน่วยนะฮะก็คือเป็นหน่วยใหญ่กับหน่วยเล็กนะอยู่ด้วยกันไรโบโซมเป็นแหล่งสร้างโปรตีนนะครับโดยผลิตจากนิวเคลียอลาสออกมา มีอยู่ในทั้งชนิดที่ลอยอยู่อิสระอยู่ในไซโทพลาซึมแล้วก็ไปเกาะอยู่บนอแกแน์อื่นๆอย่างที่เราได้พูดถึงมาในคราวที่แล้วนะครับก็คือไปเกาะอยู่บนเจ้าตัวเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนั่นเองหน้นาที่สําคัญของเจ้าตัวไรโบโซมก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองนะครับไรโบโซมเป็นออกแน์ที่สําคัญมากๆนะครับบางทีชื่ออาจจะไปสับสนกับออกแน์อีกชื่อหนึ่งก็คือออกแน์ที่ชื่อ ไลโซโซมนะครับอย่าจำสับสนกันนะครับชื่อมีเฉพาะของใครของมันนะครับออร์แกเนลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับก็คือเจ้าตัวของเซนทรโอนะครับเซนทรโอนี่จะมีลักษณะคล้ายท่อส่งกระบอก2อันวางตั้งฉากกันนะครับพบในเซลล์สัตว์แล้วก็โปรโตซัวบางชนิดเท่านั้นนะครับองค์ประกอบของเจ้าเซนทรโอแต่ละอันก็จะประกอบจากหลอดโปรตีนที่มีชื่อว่าไมโครทูบูลนะครับ 9ก้ากลุ่มกลุ่มละ3หลอดมันคนอาจจะไม่เห็นภาพลองดออูลองดูภาพที่นำมาแสดงนะครับแท่งทั้ง2อ,อันที่ขวางกันอยู่นั่นก็คือเซนทริโอส่วนในแต่ละแท่งก็จะมีหลอดเล็กๆนะครับเก้ากลุ่มกลุ่มละ3หลอดวางขัดกันเป็นเรียงกันเป็นรูปคล้ายรูปดาวอย่างนี้น,นะครับอันนี้เราคือหลอด m i c r o t ิวบู e นะครับตรงกลางก็จะไม่มี m i c r o t ิวบู e นะครับโครงสร้างก็จะเป็นรหัสเกบวกน ะคก้าวก็คือเจ้าตัวเซนทริโอที่อยู่รอบๆแล้วก็ศูนย์ก็คืออยู่ตรงกลางซึ่งบางทีก็ไม่มีก็เลยเรียกเป็นก้าวกศนะครับหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์นะครับโดยจะสร้างเส้นใหญ่สปินเดิลขึ้นมาแล้วก็แยกโครโมโซมออกจากกันนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของออร์แกเนลที่ไม่มีไม่มีเยื่อหุ้มอีกชนิดหนึ่งก็คือเซนทริโอนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มเหมือนกันแต่เป็น อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็อาจหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับคือไซโทพลาสมิกอินคลูชันนะเป็นสารที่ไม่มีชีวิตนะครับอยู่ในไซโทพลาซึมเช่นพวกเม็ดแป้งเม็ดโปรตีนผลึกของแคลเซียมออกซาเลตนะซึ่งเป็นของเสียพวกนี้ก็จะล่องรอยอยู่ในไซโทพลาซึมได้เหมือนกันเราเรียกว่าไซโทพลาสมิออกอินคลูชันออร์แกเนลของเซลนะครับที่พูดถึงมาก็ประมาณนี้นะครับทั้ง มีเยื่อหุ้มที่พูดไปข่าวที่แล้วนะครับลองทวนอีกนิดนึงนะครับก็คือเ endoplasmic reticulum, นะ Golgi body, อะไรครับไมโ o คอนเดรียอะไรครับไลโซโซมแวค c u o l e แล้วก็พลาสติดแต่ถ้าไม่มีเยื่อหุ้มก็มีไรโบโซมเซนทริโอแล้วก็ c y t o p l a s มิกอินคลูชันนะครับต่อไปเราจะไม่เรียก ส่วนนี้ว่เป็นออร์แกนลแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญอุค์ประกอบสำคัญหนึ่งของเซลล์เลยก็คือนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสจะอยู่บริเวณตรงกลางของเซลล์หรือว่าค่อนไปทางใดทางหนึ่งในเซลล์ทั่วไปก็จะพบเพียง1เซลล์เท่านั้นนะแต่างในสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นพารามิซียมีจะพบ2 n นิวเคลียสนะครับส่วนในเซลล์กล้ามเนื้อลายแล้วก็เซลล์ของราที่มีเส้นใหญ่ ไม่มีผนังกัน้นก็จะพบได้หลายนิวเคลียสนะครับนอกจากนี้ในบางเซลล์เช่นเซลล์เม็ดเลืดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะไม่พบนิวเคลียสอยู่หน้าที่สําคัญของนิวเคลียสก็คือเป็นที่เก็บสารพันธุกรรมหรือว่า dna แล้วก็ควบคุมการทํางานของเซลล์นะครับหน้าที่ของนิวเคลียสอย่าลืมนะครับเก็บสารพันธุกรรมหรือว่า DNA ที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานทั้งหมดของเซลล์ เจ้าตัวนิวเคลียสอย่างที่บอกนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นทรงกลมอยู่ตรงกลางของเซลนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสห่อหุ้มอยู่1ชั้นแล้วก็ถึงจะเป็นเจ้าตัว DNA อหรือสารพันธุกรรมที่ถูกอัดแน่นอยู่ภายใต้เยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าจําสับสนนะครับระหว่างเยื่อหุ้มเซลกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสจริงๆก็คืออยู่คนละที่กันนะครับแต่ลักษณะคือมันจะคล้ายๆกันคือห่อหุ้มนั่นแหละนะครับ สารประกอบทางเคมีภายในนิวเคลียสนะครับก็จะประกอบไปด้วย3อย่างสำคัญนะครับอย่างเช่นอย่างแรกก็คือเจ้าตัวดีออกซิไรโบนิวคลีอิ i แอซิดนะหรือว่าโดยย่อว่า d n a นนั่นเองนะครับเป็นส่วนประกอบของคโครโมโซมเสร็จแล้วก็จะมีอีกสารหนึ่งนะครับก็คือไรโบนิวคลีอดนิวคลีอแอซิดหรือว่า RNA เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของนิวคลีโอลาสนะครับ แล้วก็มีโปรตีนครับโปรตีนที่สำคัญก็คือโปรตีนฮิสโทนแล้วก็โปรทมีนซึ่งจะเกาะอยู่กับเจตาติ DNA นเนะครับแล้วก็ยังจะมีโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์อีกด้วยใช้ในกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกนะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่านิวเคลียสนั้นก็จะมีเยื่อหุ้มห่อหุ้มเอาไว้อีกเหมือนกันนะครับก็เลยจะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นโครงสร้างสำคัญสำคัญอย่างแรกเลยนะครับหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษว่านิวเคลียร์เมมเบรน นิวเ e ลีย e เมมเบรนเป็นเยื่อบางๆครับเรียงซ้อนกัน2ชั้นแล้วก็จะมีรูอยู่มากมายเลยตรงนี้เราเรียกว่า n ิวเคลีย o พอเจ้ารูรเหล่านี้นะครับก็ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารต่างๆระหว่างไซโทพลาซึม hmm. กับนิวเคลียสนะครับนอกจากนี้นิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียก็ยังมีลักษณะเป็นเยื่อเลือกผ่านเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์อีกด้วยนะเยื่อหุ้มชั้นนอกบางทีก็จะมีเจ้าตัว เอนโดพลาสติกเรติคูลัมชนิดยาหรือชนิดครุขระเนี่ยมาต่ออีกด้วยในสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับจะไม่มีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสนะครับอ้าว้าไมมีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเราก็จะไม่เห็นนิวเคลียสนั่นเองเราเรียกสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ว่าโปรคาริโอตนะครับก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสส่วนสิ่งมีชีวิตที่มีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาเราจะเรียกว่าพวกย e ูคาริโอตนะครับ พอมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่าง DNA ออะไรแบบนี้ก็จะถูกล้อมรวมอยู่ภายใต้เยื่อหุ้มนิวเคลียสเห็นเป็นก้อนจะนิวเคลียสขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับคือคำว่าโปรคาริโอตกับคำว่ายูคาริโอตนะครับคำว่ายูคาริโอตคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสส่วนโปรคาริโอตคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะจำยังไงดีนะครับ ยูคาริโอตย่อยยักษ์นะครับยูยูก็ต้องมีเยื่อหุ้มนั่นเองนะครับลองจำแบบนี้อาจจะง่ายขึ้นนะครับแต่อย่าจำสับสนนะครับเยื่อหุ้มในที่เราพูดกันตรงนี้คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสครับต่อไปนะครับคือโครมาตินครับโครมาตินเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสนะครับสามารถย้อมติดสีเป็นเส้นใหญ่เล็กๆพันกันเป็นร่างแหเราเรียกร่างแหเหล่านี้ว่าร่างแหโครมาตินนะครับ โครมาตินจะติดสีแตกต่างกันนะครับส่วนที่ติดสีเข้มจะเป็นส่วนที่ไม่มียีนนะเราเรียกว่าเฮตโทรโครมาตินส่วนที่ติดสีย้อมได้เจือจางกว่าได้จางกว่าสีจางกว่าเราเรียกว่ายูโครมาตินนะซึ่งเป็นที่อยู่ของยีนนะครับในขณะที่เซลล์กำลังแบ่งเซลนะส่วนของโครมาตินจะหดสั้นลงแล้วมีลักษณะเป็นแท่งเราเรียกจอแท่งพวกนี้ว่าโครโมโซม และโครโมโซมก็จะจำลองตัวเองเป็นคู่เราเรียกว่าโครมาติกโครโมโซมทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของเซลล์นะครับแล้วก็ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นสับในเรื่องของนิวเคลียสค่อนข้างเยอะแล้วก็ใกล้ๆเคียงนะครับมีคำว่าโครมาตินซึ่เป็นส่วนของ nucleus, นิวเคลียสย้อมติดสีได้นะเราเรียกเ,เส้นใหญ่ที่อ,อ,อัดแน่นกันนี้เราเรียกว่าร่างแหโครมาติน ซึ่งโครมาตินก็จะมี2แบบส่วนที่ย้อมติดสีได้เข้มส่วนนี้จะไม่มียีนอยู่นะเราเรียกว่าเฮทโรโครมาตินส่วนที่มียีนอยู่จะติดสีได้จางกว่าเราเรียกว่ายูโครมาตินแล้วในขณะที่มันกําลังเกิดเ,เซลล์เกิดการแบ่งเซลล์เจ้าโครมาตินเนี่ยก็จะหดสั้นลงมีลักษณะเป็นแท่งนะครับเรียกว่าโครโมโซมโครโมโซมก็จะจําลองตัวเองเราเรียกว่าโครมาติดนะดังนั้น สับเยอะนะครับอย่าจำสับสนนะโครโมโครโมโครโมทั้งนั้นเลยนะขึ้นอยู่กับลักษณะขึ้นอยู่กับโอกาสว่าขณะนี้เรียกคีออย่างนี้ขณะนี้เรียกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ดีนะครับในเรื่องของโครมาตินนะต่อไปนะครับส่วนสำคัญของนิวเคลียสอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเป็นใจกลางของนิวเคลียสแหะเราเรียกว่านิวคลโอลัสครับนิวคลโอลัส นะเป็นส่วนของนิวเคลียสที่เป็นก้อนหนาทึบนะครับโดยนิวเคลียโอลัสจะพบในเซลล์ยูคาริโอตเท่านั้นเซลล์ยูคาริโอตที่เราบอกก็คือเป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับนิวเคลียโอลัสในเซลล์อสุจิหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เจริญเติบโตเต็มที่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะไม่พบไม่มีนิวเคลียโอลัสอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงมองไม่เห็นนิวเคลียสในเซลล์เหล่านี้นะครับในเซลล์ที่มีกิจกรรมสูงจะมีนิวเคลียโอลัสขนาดใหญ่ ส่วนเซลล์ที่มีกิจกรรมน้อยต่ำนะครับก็จะมีนิวคลีโอลัสเนี่ยขนาดเล็กลงมานิวคลีโอลัสทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ชนิดต่างๆแล้วก็นำออกมาทางรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่เราเรียกว่านิวเคลียพอเนี่ยนะครับเพื่อไปสร้างเป็นไรโบโซมต่อไปดังนั้นนิวคลีโอลัสจึงเป็นส่วนที่สำคัญต่อการสร้างโปรตีนอย่างมากนะ ต่อเนื่องจากกรดไรโบโซมที่ทําหน้าที่สร้างโปรตีนออกมาเนะพราะฉะนั้นส่วนประกอบของนิวเคลียสนะครับนอกจากมีเยื่อหุ้มมีโครมาตินแล้วก็ยังจะมีนิวคลโอลาสอยู่ข้างในอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนอ,อ,องค์ประกอบของเซลล์ที่เหลืออยู่ที่ติดค้างมาจากคราวที่แล้วที่ยังพูดถึงไม่จบนะครับเ,เมื่อ จบเรื่องขององค์ประกอบของเซลล์แล้วทุกคนควรจะต้องบอกได้นะครับว่าองค์ประกอบทั้งหมดมีหน้าที่อย่างไรแล้วก็การทํางานเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการเรียนวิชาชีววิทยาต่อไปในระดับสูงขึ้นนะครับซึ่งระดับสูงขึ้นแน่นอนออทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตก็จะมีการย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของเซลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเซล์เป็นหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตร่างกายของเรา ประกอบด้วยเซลล์ขึ้นมาทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเรื่องเซลล์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการแบ่งเซลครับการแบ่งเซลล์ก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนเซลล์นะครับผลของการแบ่งเซลล์ก็จะทําให้เซลเนี่ยมีขนาดเล็กลงแต่มีจํานวนมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นเจริญเติบโตนะเช่นเซลล์แบคทีเรียก็มีการแบ่งเซลล์แบบ b i n a r y fission Binary f i ิชั่นก็คือเป็นการแบ่งตัวเองจาก1เซลลพอแบ่งเสร็จปุ๊บก็จะเป็น2เซลล์จาก2เซลล์ก็แบ่งตัวอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น4เซลล์เป็น8เซลล์าสิบหกเซลล์จำนวนก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับกระบวนการแบ่งเซลล์ก็จะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนนะครับก็คือการแบ่งนิวเคลียสเป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเป็นการแบ่งไซโทพลาซึม การแบ่งนิวเคลียสาษาอางกฤษเราเรียกว่าคาริโอไคน s ซิสส่วนการแบ่งไซโทพลาซึมเราก็เรียกว่าไซโตไคนซิสนะครับการแบ่งนิวเคลียสก็จะแบ่งย่อยออกไปได้อีก2แบบเหมือนกันก็คือเป็นการแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็การแบ่งแบบไมโอซิสนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการแบ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาพูดถึงกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูการแบ่งนิวเคลียสก่อนว่า มีลักษณะย่อยอย่างที่บอกสองแบบนะไมโทซิสไมโอซิสอย่างไรการแบ่งแบบไมโทซิสและไมโอซิสนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันครับมาดูที่การแบ่งแบบไมโทซิสก่อนนะครับการแบ่งแบบไมโทซิสโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแบ่งของเซลล์ร่างกายเพื่อเพิ่มจํานวนเพื่อการเจริญเติบโตหรือว่าการสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับส่วนการแบ่งแบบไมโอซิสนั้นจะเกิดกับ เซลที่ทําหน้าที่ให้กําเนิดเซลสืบพันธุ์นะครับเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลสืบพันธุ์นะความแตกต่างของไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสนะเห็นแล้วนะอย่างแรกนะไมโทซิสสร้างเซลล์ร่างกายไมโอซิสสร้างเซลสืบพันธุ์นะไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างข้อต่อไปนะครับ Cell, าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นเริ่มจาก1เซลล์แบ่งครั้งเดียวได้เป็น2เซลล์จาก1 เป็น2แต่ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเริ่มจาก1เซลล์จะแบ่ง2ครั้งครับแล้วได้เป็น4เซลล์ใหม่นะไม่เหมือนกันแล้วนะครับไมโทซิสไมโอซิสไม่เหมือนกันนะไมโทซิสหนึ่งเซลล์แบ่งครั้งเดียวได้2เซลล์แต่ถ้าไมโอซิสหนึงเซลล์แบ่ง2ครั้งได้4เซลล์ข้อต่อไปนะครับ ไมโทซิสเซล์ใหม่ที่เกิดขึ้น2เซลล์ก็จะสามารถแบ่งตัวต่อไปได้อีกในแบบไมโทซิสไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบไมโอซิสเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกครับแต่อาจจะไปแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้ทําไมถึงเป็นแบบนี้เรามาดูข้อจํากัดต่อไปครับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะไซโกดแล้วก็จะสืบเนื่องแบ่งตัวต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับ ส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้นจะเป็นการแบ่งเมื่ออวัยวะสืบพันธุ์นั้นเจริญเต็มที่แล้วต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมีการแต่งแบ่งตัวแบบแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในไซโกดของสาหร่ายแล้วก็ราบางชนิดนะสังเกตว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการแบ่งเซลล์นั้นแตกต่างกันนะครับเราบอกแล้วว่าไมโทซิสนั้นแบ่งเซลล์ร่างกายเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของร่างกายนั้น มีได้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเสร็จนะครับส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นจะไปแบ่งกับเซลล์สืบพันธุ์แบ่งเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนก็เมื่ออวัยวะสืบพันธุ์จริญเต็มที่แล้วพร้อมที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์จึงมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเกิดขึ้นจํานวนโครโมโซมก็มีผลนะครับความแตกต่างกันจํานวนโครโมโซมของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้น หลังการแบ่งเราจะเท่าเดิมครับได,ได้ได้จำนวนโครโมโซมเท่าเดิมก่อนก่อนการแบ่งนะเท่ากันเป็น 2N นะครับไม่มีการแยกคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมแต่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้นจำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งครับเนื่องจากการแยกคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมทำให้เซลล์ใหม่ที่แบ่งเสร็จแล้วในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้น มีจำนวนโครโมโซมครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิมหรือแทนด้วยว่า n นะครับมีจํานวนโครโมโซมแค่ n ในขณะที่ไมโทซินั้นมี2 n นั่นเองครับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซินะครับไม่มีไซแนปซิสไม่มีไคแอสมาแล้วก็ไม่มี crossing over เกิดขึ้นแต่กระบวนการแบบไมโอซินั้นเกิดไซแนปซิส ไยแอสมาแล้วก็มาเกิด crossing over กันด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของทั้ง2วิธีนะครับที่แตกต่างกันลักษณะของสารพันธุกรรมหรือ DNA และก็นาและโครโมโซมในเซลล์ใหม่ของไมโทซิสเนี่ยก็จะเหมือนเดิมทุกประการแต่ลักษณะของสารพันธุกรรมและก็โครโมโซมในเซลล์ใหม่ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันได้ถ้าเกิด การ crossing over เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างทั้งหมดของการแบ่งเซลล์แบบ mitosis แล้วก็ meiosis จริงๆแล้วจะมะีขั้นตอนย่อยออกไปอีกนะครับที่ลองไปศึกษาเพิ่มดูนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนย่อยนั้นมีความสำคัญอย่างไรสำหรับการแบ่งเซลล์แบบ mitosis แล้วก็ meiosis บอกได้เลยว่าข้อสอบออกเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเป็นการแบ่งนิวเคลียนะครับต่อไปเป็นการแบ่งไซโทพลาสม การแบ่งไซโทพลาซึมเนี่ยก็มีย่อยไปอีก2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบที่เยื่อหุ้มเซลล์จะคอดกิวจาก2ข้างเข้าสู่ใจกลางเซลล์เราจะพบการแบ่งแบบนี้ในเซลล์สัตว์นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นการสร้างเซลล์เพลทนะมาก่อตัวบริเวณกึ่งกลางแล้วก็ขยายออกไปทั้งสองข้างของเซลล์ทำให้เซลล์นั้นถูกแยกออกจากกันชัดเจนซึ่งกรณีแบบนี้จะพบในกรณีเซลล์พืชครับ หลายคนอาจจะไม่เข้าใจลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเรามีลูกโป่งน้ําอยู่หนึ่งลูกนะการคอดกิ่วก็คือสมมุติว่าลูกโป่งทั้งบนแล้วก็ล่างนั้นก็คือเกิดว้าวว้าวลงไปว้าวลงไปพอว้าวลงไปเสร็จปุ๊บก็จะแยกออกจากกาันได้เป็นลูกโป่งเล็กๆ2อันันะอันนี้เป็นการาแบ่งเยื่อหุ้มเซลล์คอดกิ่วลงมาอันนี้จะพบในเซลล์สัตว์ส่วนถ้าเป็นกรณีของเซลล์พืชนะเซลล์พืชคิดภาพมีเซลล์อยู่นะ จะมีการสร้างเซลล์เพลทก็คือสร้างกำแพงครับกั้นตรงกลางสร้างกำแพงกั้นตรงกลางสร้างจากบนลงล่างสร้างมาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยๆจนมาประสานกันเป็นกำแพงเดียวแล้วก็ปิดนะแบ่งแยกพื้นที่เซลล์ซ้ายขวาออกจากกันอันนี้เป็นการแบ่งไซโทพลาซึมของของเซลล์พืชนะครับจะแตกต่างกันตรงนี้ซึ่งการแบ่งไซโทพลาซึมก็จะเกิดหลังจากการที่แบ่งนิวเคลียสเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับรายละเอียดบางตอนอาจจะมีลึกลงไปอีกนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาเพิ่มเติมดูในกรณีของเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาดูข้อสอบที่พูดถึงเรื่องของออ,ออร์แนวที่ที่เราพูดถึงวันนี้นะออกร์แนวที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็เรื่องของการแบ่งเซลล์กันว่าแนวข้อสอบในเรื่องนี้จะมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงล็อกคำตอบครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงล็อกคำตอบนะครับเราจะมาดูาข้อสอบในเรื่องของเซลนะครับที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะจะเป็นเรื่องของออกร์แนลที่ที่จะพูดถึงไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นออกร์แนวที่เป็นมีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มแล้วก็เรื่องของการแบ่งเซลล์ที่จะอยู่ในบทนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ข้อสอบข้อแรกนะครับออร์แนใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กที่สุดออกร์แนใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กที่สุด ก็ไก่ไลโซโซมข้อไข่เซนทรโอข้อควายไรยโบโซมงองูไมโทคอนเดรียครับคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อข้อควายนะครับไรโบโซมนะครับไรโบโซมถือเป็นออร์แกแนลที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาออร์แกแนลในเซลล์ทั้งหมดนะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยมากนะครับเพียง20-30นาโนเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนเราไม่เห็นไรโบโซมเ,ออเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะครับต้องใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงมากๆครับข้อต่อไปนะครับออกเกลใดต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับไรโบโซมมากที่สุดออกเกลใดต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับไรโบโซมมากที่สุดก็ไก่ไลโซโซม ข้อไข่ endoplasmic reticulum, ข้อควาย Golgi body, งองู mitochondria คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือขอ้อข้อไข่นะครับ endoplasmic reticulum สาเหตุที่ endoplasmic reticulum นั้นไปเกี่ยวข้องกับเจ้าไรโบโซมมากที่สุดก็หลายๆคนคงจะตอบได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวไรโบโซมเนี่ยไปเกาะ อยู่บนเจ้าตัว endoplasmic reticulum ทำให้พื้นผิวของเจ้าตัว endoplasmic reticulum เนี่ยมีลักษณะครุขระหรือว่าหยาบนั่นเองนะครับโดยอาตอลทั้งสองจะทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อที่จะสังเคราะห์โปรตีนครับข้อต่อไปนะครับโครงสร้างใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของเ e n t r i o l โครงสร้างใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของเ e n t r i o l กอไก่ m i c r o t ู b ู l ข้อไข่ไมโครฟิลาเมนต์ข้อควายอินอร์มีเดียตฟิลาเมนต์งองูแฟกเิลินคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อกอไก่นะครับไมโครทูบู องค์ประกอบที่สำคัญของเซนทรโอนี่ยก็คือไมโครทูบูลนะครถ้าหลายๆคนจำได้โครงสร้างของเจ้าตัวเซนทรโอนั้นก็มีลักษณะเป็นแท่งสองแท่งตั้งฉากกันนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยไมโครทูบูลเป็นโครงสร้างมีโปรตีนทูบูลินเรียงตัวแบบ9บวก0นะครับจำได้ไหมในสูตร 9+ บวก0ตรงนี้ข้อต่อไปครับเส้นใยสปินเดิลถูกสร้างมาจากออกเกนนวใดเส้นใยสปินเดิลถูกสร้างมาจากออกเนแนใด กอไก่เอนโดพลาสติกเรติคูลัมขอไข่เซนทริโอข้อไข่กอจีบอดี้งองงูมิโทคอนเดียคํคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อขอไข่นะครับเซนทริโอเซนทริโอเป็นออแกเนลนที่สร้างเส้นใยสปินเดิลนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งเซลล์ โดยในขั้นตอนของการแบ่งเซลล์นะครับเส้นใยสปินเดิลจะทำหน้าที่แยกโครโมโซมออกจากกันในระหว่างการแบ่งเซลล์นั่นเองนะครับส่วนออร์แก l นอื่นๆนั้นก็มีหน้าที่เฉพาะตัวออกไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเส้นใยสปินเดิลครับข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไซโทพลาสมิกอินคลูชันข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไซโทพลาสมิกอินคลูชันข้อกไก ม็ดแปง้งข้อขอไข่เม็ดโปรตีนข้อขอควายผลึกของแคลเซียมออกซาเลตข้ององูผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อข้ององูนะครับผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นไม่ใช่เจ้าตัวไสโทพลาสมิกอินคลูชันนะครับ c y t o พลา s m i c Inclusion ก็คือสารที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในไซโทพลาซึมนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเม็ดแป้งอย่างที่ข้อกอบอกมาเม็ดโปรตีนอย่างที่ข้อขอว่ามาแล้วก็ผลึกของแคลเซียมออกซาเลตข้อขอควายนะครับส่วนข้อง,องงูนั้นไม่พบนะครับผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นไม่ไมพบในในเซลล์นะครับข้อต่อไปนะครับสิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้ สามารถพบนิวเคลียสได้สองนิวเคลียสสิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้สามารถพบนิวเคลียสได้สองนิวเคลียสข้อกอไก่พารามีเซียมข้อขอไข่แบคทีเรียข้อขอควายอะมีบาข้ององงูไดอะตอม คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อข้อกอไก่นะครับเมื่อเราส่องพารามิซียมด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเราจะพบว่าภายในเจ้าตัวพารามิซียมีนิวเคลียส2นิวเคลียสนะครับนิวเคลียสที่1นเราจะเรียกว่าแมคโรนิวเคลียสจะมีขนาดใหญ่กว่านิวเคลียสที่2หรืออีกนิวเคลียสหนึ่งเราก็เรียกว่าไมโครนิวเคลียสนะครับซึ่งนิวเคลียสทั้งสองนี้ก็มีหน้าที่การทำงาน ก็คือเป็นทํางานเป็นนิวเคลียสมีหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการต่างๆภายในเซลล์เหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็จะแตกต่างกัน <c oughs> เป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มี2นิวเคลียสครับข้อต่อไปนะครับเซลล์ใดต่อไปนี้ไม่มีนิวเคลียสในระยะเต็มวัยเซลล์ใดต่อไปนี้ไม่มีนิวเคลียสในระยะเต็มวัยข้อกไก่เซลล์กล้ามเนื้อลาย ข้อขอไข่เซลลเยื่อบุลำไส้ข้อขอควายเซลเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้ององูเซลล์เยื่อบุข้างแก้มครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับก็คือข้อขอควายเซลเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจะไม่พบนิวเคลียสในระยะเต็มวัยครับ แต่โดยปกติแล้วนะครับระยะแรกเซลล์เม erm ็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะยังคงมีนิวเคลียสปรากฏให้เห็นอยู่นะครับแต่เมื่อเอจเริญถึงระยะเต็มวัยเนี่ยเจ้านิวเคลียสก็จะสลายตัวออกไปก็เลยทําให้เราไม่พบนิวเคลียสในระยะเต็มวัยของเซลล์เม็ดเลือดแดงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบทางเคมีของนิวเคลียสข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่องค์ประกอบทางเคมีของนิวเคลียสข้อกอไก่ DNA ข้อขอไข่ RNA ข้อคอควายโปรตีนข้ององงูคอ o l e s t e r o l คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อข้ององงูนะครับคอ o l e s t e r o l องค์ประกอบทางเคมีของนิวเคลียสนะครับ ก็ประกอบไปด้วย DNA หรือดี o x y ซ i ไรโบนิวคลีอิดแอซึ่งเป็นส่วนประกอบของคโครโมโซมนะครับมี RNA หรือไ i b o นิวคลีอ Acid เป็นส่วนประกอบของนิวคลีัสที่อยู่ในนิวเคลียสนั่นเองนะครับแล้วก็มีโปรตีนชื่อว่าโปรตีนพวกฮิสโทนนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เกาะติดกับ DNA ช่วยในการขดพันเกลียวของ DNA นั่นเองนะครับส่วนคอเลสเตอรอลนั้นไม่พบเป็นองค์ประกอบทางเคมีของนิวเคลียสครับ ข้อต่อไปนะครับสารต่างๆจะเข้าออกนิวเคลียสโดยผ่านทางสิ่งใดสารต่างๆจะเข้าออกนิวเคลียสโดยผ่านทางสิ่งใดข้อกอไก่ p l a s m o d e s m a t a ข้อขอไข่ n u c l e o l พ s ข้อขอควายไซเลมข้ององ,งู v e s i c l ล คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อขอไข่นะครับนิวเคลียสนะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือรูของเย er ื um ่อหุ้มนิวเคลียสนะครับซึ่งจะห่อ,หอเป็นอยู่บนเย er ื um ่อห um ุ um ้มนิวเคลียสห่อหุ้มเจ้าตัวนิวเคลียสเอาไว้นะครับรูนิวเคลียพอที่มีอยู่มากมายนี้นะครับก็จะเป็นรูที่ให้สารผ่านเข้าออกครับระหว่าง ไซโทพลาซึมนะครับแล้วก็นิวเคลียสนะครับเราเรียกเจ้ารูพวกนี้ว่านิวเคลียพอหรือว่ารูที่เยื um ่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองครับส่วนข้อก่อกไก่ p l โ s m o d e s ต a นั้นอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เยื um ่อหุ้มนิวเคลียสนะครับอยู่ที่อื่นอยู่ที่บริเวณของเยื um ่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์นะครับส่วนไซเลมนั้นคือท่อลําเลียงน้าในในต้นไม้ในต้นพืชน,นะครับไม่เกี่ยวกันแล้วก็เวสิเคิลนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเซลล์เหมือนกันแต่ว่าไม่เกี่ยวกับ เรื่องของการลำเลียงสารผ่านเข้าออกนิวเคลียสครับข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้มีความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่านข้อใดต่อไปนี้มีความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่านข้อ1เยื่อหุ้มเซลล์ข้อ2เยื่อหุ Year ้มน um ิวเคลียสข้อ3ส, um สารเคลือบเซลล์ก็ไก่ข้อ1เท่านั้นข้อขอไข่ ข้อ1และข้อ2ข้อขอควายข้อ2และข้อ3ข้ององงูถูกทุกข้อครับคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อขอไข่นะครับข้อ1และข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ1นั่นก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับส่วนข้อ2ก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับ ยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกได้มักจะเป็นพวกแกส๊สน้ำหรือโมเลกุลที่มีขั้วที่มีขนาดเล็กนะครับส่วนสารเคลือบเซลล์นั้นไม่ไดออ้มีผลในการเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้้อนีคือข้อขอไข่ข้อ1และข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อต่อไปนะครับเมื่อย้อมสีโครมาตินส่วนใดต่อไปนี้จะติดสีเข้มเมื่อย้อมสีโครมาติน ส่วนใดต่อไปนี้จะติดสีเข้มข้อกอไก่เฮตโทรโครมาตินข้อขอไข่ยูโครมาตินข้อขอควายติดสีเข้มทั้งข้อกอไก่และข้อขอไข่ข้ององูไม่ติดสีเข้มทั้งข้อกอไก่และข้อขอไข่ครับคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือ ข้อกอไก่นะครับเฮตทโรโครมาติน ok จะติดสีเข้มนะครับส่วนยูโครมาตินนั้นข้อขอไข่นั้นไม่เป็นส่วนที่ไม่ติดสีเข้มนะครับส่วนที่ติดสีเข้มก็คือเป็นส่วนที่ไม่มียีนอยู่นะครับหรือส่วนที่ติดสีจางหรือยูโครมาตินนั้นจะเป็นส่วนที่มีที่อยู่ของยีนเป็นที่อยู่ของยีนนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์โครมาตินจะหดตัว เมื่อเราส่องด้วยกล้องจุลทรรศเราจะเห็นโครงสร้างนั้นจับกันเป็นคู่เรียกว่าอะไรครับในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์คโครมาตินจะหดตัวเมื่อเราส่องด้วยกล้องจุลทรรศเราจะเห็นโครงสร้างนั้นจับกันเป็นคู่เรียกว่าอะไรครับข้อกอไก่คโครมาติดข้อขอไข่คโครโมโซม ข้อขอควายไคยเนตโตคอข้ององูเซนตโทรเมียคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือข้อข้อขอไข่นะครับคโครโมโซมในขณะที่เซลล์กำลังแบ่งตัวนั้นนะครับร่างแหโครมาตินจะหดสั้นเข้าลงนะครับแล้วเมื่อเราส่องด้วยกล้องจุลทรรศก็จะเห็นเป็นแท่งๆ เราเรียกว่าโครโมโซมนะครับซึ่งถ้าเซลล์อยู่ในระยะเมตาเฟสเนี่ยเราจะสามารถนับจํานวนโครโมโซมได้อย่างชัดเจนที่สุดด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโครมาตินกับโครโมโซมนั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งเดียวกันแต่เรียกในสภาวะแตกต่างกันนะครับลักษณะของโครโมโซมนั้นก็คือจะมีลักษณะคล้ายกับปาต้องโก้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็น2แท่งแล้มีข้อ ส่วนที่ข้อติดกันตรงกลางนะครับอาจจะค่อนไปทั้งบนหรือค้อนลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของโครโมโซมข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของนิวคลีัสข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของนิวคลีัสข้อ 1. ทําหน้าที่สังเคราะห์ลิพิดข้อ2 มีลักษณะเป็นก้อนหนาทึบข้อ3พบเฉพาะในเซลล์ยูคาริโอตเท่านั้นตัวเลือกนะครับก็ไก่ข้อ1เท่านั้นข้อขอไข่ข้อ1และข้อ2ถูกข้อขอควายข้อ2และข้อ3ถูกข้ององูถูกทุกข้อที่กล่าวมาครับ คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือขอ้ขอข้อควายนะครับลักษณะของนิวเคลียโอลัสนั้นก็คือเป็นลักษณะก้อนหนาทึบนะครับอยูอ่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียสลงไปอีกนะครับพบเฉพาะในเซลล์ยูคาริโอตเท่านั้นนิวเคลียโอลัสเป็นส่วนที่อยู่ข้างในสุดโดยที่ทำหน้าที่สังค NA, เคราะห์ RNA ชนิดต่างๆนะครับ ส่วนเซลล์ยูคาริโอตนะก็คือเป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับจำไว้เซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคลียสก็จะกระจัดกระจายอยู่ในเซลล์นะครับเราก็จะไม่เห็นเป็นก้อนนิวเคลียสขึ้นมาจึงพบเฉพาะในเซลล์ยูคาริโอตเท่านั้นครับข้อต่อไปนะครับ RNA ที่ถูกสร้างโดยนิวคลีโอลาสจะถูกนำไปใช้ในการสร้างออกแกนแนลใด RNA ที่ถูกสร้างโดยนิวคลีโอลาสจะถูกนำไปใช้ในการสร้างออแกแนลใดข้อกอไก่ไรโบโซมข้อขอไข่เซนทริโอข้อขอควายไลโซโซมและข้ององูไมโทคอนเดรียครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับไรโบโซม RNA ชนิดต่างๆนะครับที่ถูกสร้างจากนิวเคลียออลาสจะถูกนำออกทางรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือว่านิวเคลียพอนะครับเพื่อใช้ในการสร้างเป็นไรโบโซมต่อไปนะครับดังนั้นเราจรึงกล่าวได้ว่าเจ้าตัวนิวเคลียออลาสเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างโปรตีนเนื่องจากเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างเจ้าไรโบโซมนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนในขั้นถัดๆออกไปครับ ข้อต่อไปนะครับลองดูภาพของส่วนประกอบของเซลล์ที่หยิบยกมาให้เป็นตัวอย่างแล้วลองตอบสิว่าส่วนที่ชี้มาเนี่ยเป็นอะไรนะครับเป็นลักษณะแบบนี้มีเลข1แล้วก็เลข2กํกำกับไว้จากภาพนี้นะครับเลข1คืออะไรและเลข2คืออะไรครับระหว่างกอไก่เลข1คือนิวคลีโอลัสเลข2คือไรโบโซมข้อขอไข่เลข1คือนิวคลี s โอลัสเลข2 คือนิวเคลียร์พอข้อขอคไข่เลขหนึ่งคือโครมาตินข้อสองคือไรโบโซมข้ององูเลขหนึ่งคือนิวเคลียร์พอเลขสองคือนิวเคลียโอลัสคำตอบข้อนี้นะครับเด็คนอาจจะสับสนนะครับแต่คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นะครับหมายเลข1หนึ่งก็คือนิวเคลียโอลัสส่วนหมายเลข2สองนั้นคือ นิวเคลียร์พอหรือว่ารูที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะตอบว่าข้อสเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเหมือนไรโบโซมเพราะว่าถ้าเห็นว่าลักษณะของเออจ้าตัวนิวเคลียสเนี่ยมันครุขระแต่จริงๆแล้วครุขระนี้ไม่ได้เกิดจากไรโบโซมครับแต่ครุขระเพราะว่ามีรูของนิวเคลียร์พอกระจายเต็มอยู่บนเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะถ้าความจุดๆที่เห็นจะครุขระได้เป็นลักษณะครุขระเนี่ยต้องอยู่บนเจ้าตัว Endoplasmic r e t i c u l ล m นะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับว่าอันนี้เป็นนิวเคลียสหรือว่าเป็นรูปเซลล์กันแน่แต่จริงข้อนี้ที่ยกมาให้เป็นรูปของนิวเคลียสนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับการสังเคราะห์ t r n a เกิดขึ้นในบริเวณใดการสังเคราะห์ t r n a เกิดขึ้นในบริเวณใดข้อกอไก่นิวเคลียสข้อขอไข่ c e n t ทร o โอข้อคอควายไรโบโซมข้ององงูเอ d นโดพลาส c ิกเรติกูลัมคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อกอไก่นะครับนิวเคลีหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่า t r n a นะครับจริงๆแล้ว t r n a นั้นเป็น r n a ชนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น r n a ชนิดใดๆก็แล้วแต่สังเคราะห์ขึ้นจาก นิวเคลียสทั้งนั้นครับโดยมี DNA ในโครโมโซมเป็นต้นแบบซึ่ง r n เเหล่านี้ก็จะสุกส่งออกจากนิวเคลียสไปยังไซโทพลาซึมเพื่อทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรโตีนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะบางคนอาจจะเอโจทย์หลอกเราหรือเปล่านะแต่ต้องรู้ความหมายเพิ่มนะครับว่าคำว่า t r n a นเอก็เป็นไ n a ชนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นแน่นอนถ้าเป็น RNA ก็ต้องถูกสร้างสังเคราะห์ขึ้นจากบริเวณของในนิวเคลียสเท่านั้นครับ ข้อต่อไปนะครับลองดูภาพลักษณะนี้นะครับเป็นภาพของออโครงสร้างของเซลล์เหมือนกันส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราตัดมาคำถามก็คือจากภาพนี้ครับออกแกเนลใดต่อไปนี้ไม่มีโครงสร้างอยู่ในภาพนี้ออกแกเนลใดต่อไปนี้ไม่มีโครงสร้างตามภาพนี้ข้อกอไก่กอรจีบอดี้ข้อขอไข่คลอโรพลาสต์ ข้อคอควายไรโบโซมข้ององูเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมคำตอบที่ถูกต้องครับก็คือข้อคอควายนะครับไรโบโซมนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงตอบไรโบโซมข้อนี้เพราะภาพที่ยกมาให้นั้นเป็นภาพของเยื um ่อหุ้มเซลล์แล้วข้ออื่นๆนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรจากภาพเนี่ยเป็นเยื um ่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งกอจิบอดี้คลอโรพลาส แล้วก็ endoplasmic reticulum นั้นเป็น o r g ก n นลที่ทำไมครับมีเยื่อหุ้มมีเยื่อหุ้ม ยกเว้นเจ้าตัวไรโบโซมซึ่งเป็นออร์แกแนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับซึ่งเยื่อหุ้มตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเยื um ่อหุ้มเซลล์หรือว่าเยื um ่อหุ้มออร์แกแนลอร์แกนลนั้นเป็นเยื่อหุ้มชนิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของกอจิบอดีคลอโรพลาสต์แล้วก็เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนั้นล้วนประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มที่มีลักษณะคล้ายกับเยื um ่อหุ้มเซลล์ทั้งนั้นครับจึงตอบข้อขอควายเพราะว่าไรโบโซมอย่างที่บอกไม่มีเยื่อหุ้มครับข้อต่อไปนะครับ เราสามารถพบออกเเกแนลใดต่อไปนี้โดยรอบนิวเคลียสซึ่งบางครั้งพบท่อที่เชื่อมต่อออกมาจากนิวเคลียสด้วยเราสามารถพบออกเเกแนลใดต่อไปนี้โดยรอบนิวเคลียสซึ่งบางครั้งพบท่อที่เชื่อมต่อออกมาจากนิวเคลียสด้วยข้อกอไก่กอจีบอดี้ข้อขอไข่เซนทริโอข้อขอควายไมโทคอนเดรีย ข้ององงู endoplasmic reticulum คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้ององงูนะครับ endoplasmic reticulum nucleus นะครับจะมีออ g a n ก l นลหนึ่งมาต่ออยู่ใกล er ้ๆเยื่อหุ้ม nucleus นะครับก็คือเจ้าตัว endoplasmic reticulum ชนิดหยาบนะครับก็คือเจ้า endoplasmic ที่มีเจ้าตัว ribosome นั้นมาเกาะอยู่ซึ่งเมื่อส่องก็จะพบว่ามันจะอยู่ติดกับเย er ื um ่อหุ้ม nucleus เลยนะครับ แล้วก็มีอย่างที่บอกว่าโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าข้อนี้เป็นพบท่อที่เชื่อมต่อออกมาด้วยก็ตอบข้ององูส่วนออกระแนลอื่นๆนั้นก็จะลอยอยู่ในไซโทพลาซึมนะครับไม่ได้มาอยู่ต่อจากบริเวณเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่อย่างใดครับข้อต่อไปนะครับออกระแนลใดต่อไปนี้มีสารพันธุกรรมเป็นของตนเองออกระแนลใดต่อไปนี้มีสารพันธุกรรมเป็นของตนเองข้อ 1. นึ่งคลอโรพลาส ข้อ 2. องมโทคอนเดียข้อ 3. กอจิบอดีพิจารณาตัวเลือกนะครับก็ไก่ข้อ1เท่านั้นข้อไข่ข้อ1และข้อ2ข้อควายข้อ2และข้อ3งองงูถูกทุกข้อครับ คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นะครับตอบข้อ1และข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคอร p พลาสและไมโทคอนเดรียนั้นมีสารบันธุก,กรรมเป็นของตนเองก็คือมี DNA เป็นของตนเองจึงสามารถเพิ่มจำนวนได้เองนะครับและเมื่อนักวิทยาศาสตร,ร์ได้ศึกษาก็พบว่าในขั้นเริ่มต้นเนี่ย คาร์พลาสและไมโทคอนเดรียเนี่ยพบว่าเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระมาก่อนครับต่อมาเนี่ยก็จึงได้มีวิวัฒนาการกลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์นั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับลองมาดูสมการเคมีข้อนี้นะครับสมการเคมีที่กําหนดให้นะครับอยากทราบว่าสมการนี้เกิดขึ้นที่ส่วนใดของเซลล์ครับจากสมการที่กําหนดให้สมการนี้เกิดขึ้นที่ส่วนใดของเซลล์ครับข้อกอกไก่ คอโลพลาสข้อขอไข่เซนทรโอข้อขอกไก่มิโตโคอนเดรียข้ององูไรโบรโซมครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอกไก่นะครับคอรโรพลาสนะครับ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสมการนี้ไปเกิดขึ้นที่คอร์พลาสต์นะครับเรามาดูที่สมการก่อนนะครับจากสมการก็จะพบว่าสมการเขาบอกว่า CO2 หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำนะครับแล้วก็มีแสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์เป็น C6H12 และ O6 อันนี้คือน้ำตาลกลูโคสนะครับแล้วก็ได้ออกซิเจนออกมา O2 แล้วก็ได้น้ำออกมา ตรงนี้เป็นสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับซึ่งมีอย่างที่บอกก๊าซและแก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําเป็นสารตั้งตน้นคอ r โร h ฟิลและแสงนั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับไม่ได้มีแต่แสงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดด้วยที่คอ r โรฟิลด้วยดังนั้นออกเนแลที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือคอรลพ p l ลา t ซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าตัรงควัตถุสีเขียวหรือคอรโรฟิลนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับ สีแดงของดอกไม้เกิดจากอะไรสีแดงของดอกไม้เกิดจากอะไรข้อกอไก่เรดพลาสข้อขอไข่คอ r โรพลาสข้อขอควายลิวโคพลาสและข้ององูโครโมพลาสครับ คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือโครโมพลาสเป็นพลาสติกที่มีรงควัตถุสีต่างๆยกเว้นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวคือคลอโรฟิลจะอยู่ที่คลอโรพลาสนั่นเองนะครับส่วนเ,เจ้าตัวโครโมพลาสก็จะเก็บรงควัตถุอื่นๆสีอื่นๆไว้อย่างเช่นสีแดงสีส้มนะครับก็คือเก็บเจ้าตัวแคโรทีนเอาไว้นั่นเองครับข้อต่อไปนะครับ สารประกอบ RNA นอกจากจะพบที่ไรโบโซมแล้วยังพบที่ส่วนใดอีกครับสารประกอบ RNA นอกจากจะพบที่ไรโบโซมแล้วยังพบที่ส่วนใดข้อกอกไกโครโมโซมข้อขอไข่เยื่อหุ้มนิวเคลียสข้อขอควายนิวคลีโอลัสข้ององูเยื่อหุ้มเซลล์ครับ คำตอบข้อนี้นะครับก็คือข้อคอควายนะครับนิวเคลีโอลาสครับนอกจากไกลโบโซมที่จะสามารถพบ rna ได้แล้วเรายังพบ rna ได้ที่นิวคลีโอลาสอีกด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ภายในนิวเคลียสนั่นเองโดยนิวคลีโอลาสอย่างที่บอกเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสังเคราะห์ rna ชนิดต่างๆซึ่ง rna ก็จะแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น tRNA r I n a หรือว่า mRNA ซึ่งเป็นปรายละเอียดปลีกย่อยที่จะได้ศึกษาต่อไปในบทอื่นๆนะครับข้อต่อไปครับออร์แกแนลที่เห็นในภาพนี้นะครับเป็นออก์แกแนลชนิดใดออก์แกแนลที่เห็นในภาพนี้เป็นออก์แกแนลชนิดใดข้อกอไก่โครโมพลาสข้อขอไข่เซนทริโอข้อขอควาย ไมโตคอนเดรียข้ององูไรโบโซมครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับก็คือข้อกอไก่นะครับคลอโรพลาสนั่นเองนะครับแม่เห็นสีเขียวๆอย่างนี้น่าจะตอบได้นะครับอย่างที่บอกคลอโรพลาสเป็นพลาสติดที่มีสีเขียวเป็นส่วนประกอบออส่วนใหญ่จะเป็นคลอโรฟิลลอยู่ภายในคลอโรพลาสนั้นนะครับแล้วก็ ภายในคลอโรพลาสต์นั้นก็จะประกอบด้วยของเหลวที่เรียกว่าสโตรมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเนื้อเยื่อเรียงซ้อนทับกันไปมาเรียกว่ากราน้าระหว่างกราน้าก็จะมีเยื่อเมมเบรนเชื่อมให้กราน้าติดกันอย่างในภาพนั่นเองนะครับสังเกตว่าจะเหมือนเหรียญตั้งเอาไว้เป็นกล่องๆนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ข้อไก่ในเซลล์พืชทั่วไปสามารถพบนิวเคลียสหลายนิวเคลียสข้อขอไข่พบนิวเคลียสได้หลายนิวเคลียสในเซลล์กล้ามเนื้อลายข้อขอควายในพารามิซียมมีนิวเคลียสเพียงนิวเคลียสเดียวเท่านั้นข้ององ,งูเซลล์เม็ดเลือดแดงในขณะโตเต็มวยัยจะสามารถพบนิวเคลียสได้ครับ คำตอบข้อนี้นะครับก็คือข้อขอไข่นะครับเราสามารถพบนิวเคลียสได้หลายนิวเคลียสในเซลล์กล้ามเนื้อลายนะครับส่วนที่พารามิซียมนั้นจะพบนิวเคลียสได้2องนิวเคลียสนะครับและข้อขอไก่นั้นในเซลล์พืชทั่วไปก็จะมีนิวเคลียสเพียง1นิวเคลียสนะครับส่วนในเซลล์เม็ดเลือดแดงในขณะโตเต็มวัยนั้นอจจะไม่มีนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสจะสลายตัวไปจะพบได้ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ ข้อต่อไปครับข้อใดต่อไปนี้หมายถึงโครมาติดข้อกอไก่การหดสั้นเข้าไปเมื่อกำลังแบ่งเซลล์ข้อขอไข่ส่วนที่ย้อมติดสีจางข้อขอควายคโครโมโซมจะจำลองตัวเองเป็นคู่ข้ององ,งูส่วนที่ติดสีเข้มครับ คําตอบข้อนี้ก็คือข้อขอควายนะครับโครโมโซมจะจําลองตัวเองเป็นคู่ในขณะที่เซลล์กําลังแบ่งเซลล์นะครับส่วนของโครมาตินจะหดสั้นเข้าแล้วก็มีลักษณะเป็นแท่งนะครับเราเรียกว่าโครโมโซมนะครับและโครโมโซมก็จะจําลองตัวเองเป็นคู่คๆเราเรียกว่าโครมาติดครับข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับคําถามถามว่าการแบ่งเซลล์ ของเซลล์เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดของพืชชนิดหนึ่งเซลล์ใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรการแบ่งเซลล์ของเซลล์เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดของพืชชนิดหนึ่งเซลล์ใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อกอไก่ได้1เซลล์เหมือนเดิมทุกประการข้อขอไข่ได้2เซลล์เหมือนเดิมทุกประการข้อขอควายได้3เซลล์ แต่มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิมข้ององ,งูได้จำนวน4เซลล์ครับแต่มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิมคำตอบข้อนี้นะครับก็คือข้อข้อขอไข่นะครับได้2เซลล์ครับแต่ว่าเซลล์นั้นจะเหมือนเดิมทุกประการการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะครับเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะครับ น้องๆก็คงอพอเข้าใจแนวข้อสอบเรื่องเซลล์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทบทวนกับของคราวที่แล้วนะครับที่เป็นเรื่องของอความสําคัญของเซลล์นะครับแล้วก็รวมถึงออกกนาลที่กล่าวถึงในบทเรียนที่แล้วไปด้วยเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างของเซลล์นั้นล้วนทํางานต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าทําความเข้าใจก็ต้องทําความเข้าใจทั้งลักษณะโครงสร้างนะครับรวมถึงหน้าที่แล้วก็ความเกี่ยวพันของแต่ละหน้าที่ด้วยนะครับว่าหน้าที่ ของอย่างเช่นของนิวเคลียสเนี่ยส่งต่อไปถึงอะไรบ้างนะครับจะได้มีความเข้าใจอย่างครบถ้วนแล้วเวลาทําข้อสอบเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบอย่างที่บอกข้อสอบบางข้ออาจจะให้เป็นข้อความมา3ข้อความ4ี่ข้อความแล้วก็ถามว่าข้อความใดถูกเวลาเลือกตัวเลือกจะได้ไม่มีปัญหานะครับว่าไม่แน่ใจหรือว่าเกิดความลังเลในตัวเลือกในตัวเลือกบางตัวเลือกนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเซลล์นั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าก็สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายคาศัพท์อาจจะเยอะแต่ว่าก็ลอง ทำความเข้าใจดูนะครับคำศั์นั้นไม่ยากเกินไปนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีคําถามก็สามารถติดต่อมาที่รายการกระดาษคําตอบของเราได้นะครับส่งคําถามมาที่รายการกระดาษคําตอบกศนอศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.00นะครับและน้องๆก็ยังสามารถไปดาวน์โหลดนะครับเอกสารได้จากลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ แล้วก็ลองดูตามกันไปนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เขียนคําถามเข้ามาถามเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการกระดาษคําตอบกสนเรื่องของเซลล์นะครับก็คงต้องลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ